สวัสดีครับก็อยู่กับ CX5 นะครับวันนี้รถพี่พินิจคันเดิมนะครับวันนี้เพิ่มเติมเป็นออปชันอะไรครับพี่เป็นรีโมทเอนจินรีโมทเอนจินสตาร์ทนะครับเดี๋ยวลองให้พี่พินิจใช้งานให้ดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นแอปในมือถือนะครับเราสามารถที่จะสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะฮะเช็คอุณหภูมิมอนไม่ใช่มอน้ำภายในรถแล้วก็แบตเตอรี่ของรถได้นะครับแล้วก็เช็คตำแหน่งนี่ใครจะติด GPS ติดตามเนี่ยติดตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเช็คได้ว่าเนี่ยรถอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้มันก็จะโชว์อยู่ตอนนี้ต่อไปครับก็จะเป็นตัวสั่งล็อกรถได้ปลดล็อกรถได้กรณีถ้าสมมติว่าเราลืมของแล้วเราจะให้ลูกน้องมาเอาเราไม่ต้องให้กุญแจไปบอกให้ไปที่รถแล้วเราก็สั่งปลดล็อกรถได้นะครับอันอีกอันนึงที่เป็นข้อดีก็คือเวลาเราสตาร์ทรถแล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะล็อกรถได้ปกติสตาร์ทรถแล้วเราไม่สามารถล็อกรถได้จากกุญแจเราต้องถอดกุญแจออกมาไขถึงจะล็อกได้หรือต้องสั่งให้คนข้างในล็อกแต่คราวนี้พอเราสตาร์ทเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะล็อกจากกุญแจได้ในรถผ่านแอปก็ได้เดี๋ยวลองชมกันเลยครับสตาร์ทเลยกดค้างครับจิ้มค้างปึ๊บตัวนี้นะครับมันจะมีคำว่าไทม์เมอร์ก็คือว่าตั้งว่ากี่นาทีแล้วให้มันดับนะครับที่สมาร์ทแล้วอันนี้เราก็เลือก15ทีมันจะมี8 15 30รอบนี้เร็วนะรอบนี้เริ่มเร็วเนี่ยครับสตาร์ทแล้วนะครับคราวนี้เวลารถสตาร์ทแล้วนะครับรถก็จะล็อกนะครับเป็นระบบความปลอดภัยนะครับนะคราวนี้ก็มีหลายคนถามเรื่องความปลอดภัยแต่ผมก็จะสาธิตให้ดูสมมุติว่ามีคนสามารถที่จะสะเดาะกรหรือว่าทุบกระจกเข้าไปนะครับแต่เขาไม่มีกุญแจนะครับเมื่อกี้ผมปลดล็อกนะแต่เขาไม่มีกุญแจพอเขาเข้าไปได้นะครับพอจะลดไปครับเหยียบเบรคครับรถดับทันทีครับก็คือคนที่จะขโมยรถเราได้ก็คือต้องมีกุญแจเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีกุญแจรถก็จะไปไม่ได้นะครับตอนนี้จะลองสตาร์ทจากกุญแจให้ดูนะครับล็อกก่อนเวลาประตูเปิดนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้พอปิดแล้วมันก็จะเป็นรูปปิดให้ก็คือเอาไว้มอนิเตอร์ได้ด้วยว่ารถเราตรงไหนเปิดอยู่นะครับนี้สตาร์ทจากกุญแจก็ได้นะครับกดในการกดล็อก3ทีคราวนี้เวลาเราจะไปเราก็แค่เอากุญแจไปนะครับกดล็อกก็ได้หรือจะกดจากตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็อย่าเพิ่งเหยียบเบรคครับกดคอนเฟิร์มทีนึงก่อนจากนั้นก็ปิดประตูด้วยนะครับเราก็จะเป็นทางได้สมมุติว่าผมเลื่อนไปละปุ๊บเลื่อนไปละแล้วผมถอยมาจอดที่ต่างว่าผมมาเข้าห้องน้ำแล้วนะครับที่ปั๊มปึ๊บผมจอดครับโดยปกติถ้าเรามีลูกอยู่ในรถอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถล็อกรถได้ยกเว้นว่าเราจะถอดกุญแจออกมาไขตัวนี้แต่ตอนเนี้ยเราจะล็อกได้แล้วเราก็กดล็อกปึ๊บรถมันก็จะล็อกนะครับปลดล็อกนะครับมันก็จะปลดล็อกให้เนี่ยครับหรือจะผ่านแอปก็ได้นะครับแต่ว่าจะใช้จากตัวนี้ไม่ได้แค่นั้นเองเฉพาะตอนสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับผมใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับโอเคครับผม